อะไรอาร์ตอาร์ตเขียนเป็นนิ่งในอเมริกาสุดท้ายเนี่ยครับผมไปเยี่ยมไบซอนที่
เยลโลสโตนแล้วก็ในขณะที่ผมยืนอยู่ได้ผมเห็นฝูงไบซันซึ่งอเมริกันชาวอเมริกันยินเรียกไบซันนี่ว่าคาทังกาซึ่งแปลว่าผู้ที่ทำให้แผ่นดินสะเทือนเวลามันไปที่ไหนเนี่ยฝูงมันเนี่ยเราได้ยินแก้วที่กระทบกันในบ้านมันคิดก็คิดก็โขดวายเนี่ยเพราะว่ามันเดินผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันใกล้จะสูญพันธุ์เหลืออยู่สักแสนสองแสนตัวแต่ก่อนนี้มันเหลืออยู่แค่แปดสิบตัวเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงดูมันขึ้นมาใหม่แล้วในขณะที่พวกผมไปเยี่ยมมันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมปูที่นอนผมเนี่ยด้วยกระทิงหนังของกระทิงไบซันเนี่ยแล้วก็ผมคลุกตัวอยู่ในนั้นเป็นเวลาสักเดือนหนึ่งมาแล้วก็ขมลก็พาผมเนี่ยออกไปดูไบซันเนี่ยทันทีนั้นนะไอ้พวกไบซันเนี่ยมันผมยืนอยู่มันไม่มีข้ออ่ะมันได้กลิ่นตุ๊กมันตัวเมียสองสามตัวมันได้กลิ่นผมมันอาจจะนึกว่าผมเป็นไบซันตัวผู้ได้เพราะว่าผมอยู่ในหนังไบซันมันฟังเป็นเวลาช้านานมันวิ่งมาหาผมทั้งผมเนี่ยในขมลเขาถ่ายเป็นวิดีโออะไรวิ่งมาแล้วก็มันจุดต่อหน้าผมทั้งสี่ห้าตัวแล้วก็ก้มลงแล้วนอนกลิ้งเกลือกให้ผมรู้ว่ามันเป็นพวกไบซันตัวเมียที่มาจากเยลโลสโตนแล้วผมก็ประทับใจที่มันวิ่งมาผมก็ทำจีบจีนมันกิริยาวิ่งมาเนื่องจากว่าผมไม่มีไอ้แปลงใหญ่ๆผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมีเป็นนวัตกรรมที่ผมคิดขึ้นมาคือผมเทราดลงไปแล้วผมค่อยคิดดูว่าไอ้อย่างนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าคุณจะเห็นว่าความคิดที่ทำไปสั้นเนี่ยมันหลับรออยู่ในสัญชาตญาณผมตั้งแต่ในถ้ำอัลทามิล่าผมเคยเห็นคนที่มันล่าสัตว์ในประมาณล้านปีที่แล้วมันเอาไฟเนี่ยลนให้เป็นรับความดำๆแล้วก็เขียนเป็นหุ่นไปสั้น